มาดูแลรีสอร์ทแบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP 2ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะหลังจากที่เข้ามาเรียนรู้งานวันแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยก็เริ่มจากสำรวจพื้นที่ต่างๆก่อนนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้องเพิ่มหรือแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนจุดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็รักษาไว้ให้ได้มาตรฐานเดิมนะและแน่นอนนะคะว่าแรกเริ่มเนี่ยเราก็ต้องคุมงบประมาณด้วยนะแล้วก็จดบัญชีทุกอย่างไว้นะคะเพื่อที่จะได้รู้รายรับรายจ่ายของแต่ละอย่างนะแล้วก็พยายามอย่าให้งบมันบานปลายนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าค่าใช้จ่ายรายรับของที่นี่แต่ละอย่างเป็นยังไงก็ต้องคุมงบประมาณให้ได้มากที่สุดก่อนนะอ้าวเดินอยู่ดีๆ CEO มาตรวจงานซะงั้นนะคะนี่ CEO ของที่นี่นะคะก็จะมาคอยคุมงานดูงานนะว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนะคะ CEO คนนี้ขยันมากนะคะออกตรวจงานเองทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะว่าไงคะว่าไงนะแล้วจะบอกนะคะว่าเธอเป็นคนที่น่ารักมากขี้เล่นเป็นกันเองพูดเก่งไม่ถือตัวด้วยนะทำงานด้วยแล้วสบายใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต้องคอยตรวจเช็คสภาพต่างๆนะว่าพร้อมใช้งานพร้อมรอต้อนรับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญต้องสะอาดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับคำชมมาตลอดสำหรับที่นี่นะคะว่าพนักงานบริการดีแล้วก็ห้องสะอาดนะคะอันนี้ปุ่นก็จะพยายามรักษาให้ได้มาตรฐานเดิมต่อไปเลยแล้วก็มาดูจุดต่างๆนะคะว่าสามารถเพิ่มเติมเสริมเมนูอาหารหรืออาจจะเป็นเพิ่มจุดต่างๆไว้รองรับลูกค้าอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะซึ่งปุ่นก็จะมาทำใหม่หมดเลยนะคะว่าปลูกใหม่ให้เหมือนเดิมที่เขาเคยปลูกนะแล้วก็นั่งเช็คงานนะคะเช็คการจองนะแล้วก็เช็คว่าจะโพสอะไรลงเพจการตลาดต่างๆหรือว่าช่องทางที่จะทำให้ลูกค้าเห็นที่พักเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะก็มีหลายๆจุดที่จะต้องแบบใส่ใจแล้วก็ดูแลในช่วงแรกๆที่ปุ่นยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องการคำแนะนำอีกมากเลยนะคะก็ใครมีความรู้ด้านการบริหารที่พักก็แนะนำปุ่นได้เลยนะหลังจากเสร็จงานแล้วนะคะก็มานั่งเล่นพักผ่อนตรงมุมโปรดตรงนี้หน่อยนะจริงๆปุ่นว่ายังมีอะไรที่ปุ่นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับที่นี่อีกเยอะนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ่นใน EP ต่อๆไปด้วยนะ